สวัสดีครับและขอต้อนรับทุกท่านนะครับกลับเข้าสู่ Thought Experiment Simulator เกมที่นำเอาการทดลองทางความคิดเนี่ยมาอยู่ในรูปแบบของเกมนะครับให้เราได้เลือกเลยว่าตอนไหนฉันอยากจะทำอะไรวันนี้ครับเราก็อยู่ใน2ตอนสุดท้ายแล้วนะครับอีกนิดเดียวเนี่ยเราก็จบซีรีส์นี้แล้วงั้นถ้าคุณผู้ฟังท่านใดมีเกมที่อุ๊ยอยากจะเห็นผมเล่นหรือรู้สึกว่าเอ้ยฉันสนใจเกมนี้จังลองส่งคอมเมนต์มาบอกกันก็ได้นะครับเพื่อผมจะได้ลองโหลดมาแล้วลองเล่นดูวันนี้ครับเราอยู่ใน Thought Experiment ที่มีชื่อว่า The Grandfather Paradox นะครับหรืออาจจะเรียกแปลเป็นภาษาไทยได้ว่าปริศนาคุณปู่ก็ได้นะครับเป็นปริศนาที่น่าชงนงงวยไม่เบานะครับเมื่อคนคนหนึ่งครับย้อนเวลากลับไปในอดีตด้วยความตั้งใจที่จะฆ่าปู่ของตัวเองปริศนานี้นะครับท้าทายความเข้าใจของเราเกี่ยวกับสาเหตุและก็ผลลัพธ์ครับผมรวมไปถึงความสอดคล้องของการเวลา fluidity of time นะครับแล้วก็ความขัดแย้งระหว่างความยืดหยุ่นกับความแน่นอนของเหตุการณ์ในประวัติศาสตร์เนี่ยครับ Nature of Historical Events เดี๋ยวมาดูกันครับว่าวันนี้เราจะเจอกับนักปรัชญาท่านไหนบ้างคนแรกเลยครับเดอบวัวครับคนที่เขียนเรื่อง The Second Sex นะครับแล้วก็เป็นรากฐานของเฟมินิสต์สมัยใหม่เลยนะครับเขาบอกว่าเฮ้ยทุกคนเคยคิดถึงปริศนาคุณปู่หรือเปล่าในเรื่องที่มีคนเดินทางย้อนกลับไปข้ามเวลาลองนึกดูว่าถ้าเราเนี่ยย้อนกลับไปเพื่อพยายามเปลี่ยนแปลงประวัติศาสตร์ด้วยการฆ่าปู่ของตัวเองนิเช่ครับนักปรัชญานะครับชาวเยอรมันนะครับคนที่บอกว่าพระเจ้าตายแล้วนี่แหละคุ้นเคยกันดีกับแนวคิดที่มีรากฐานอันมันเป็นสำคัญและกันของอัตถิภาวะนิยมนะครับเขาก็บอกว่าโอ้นี่ deliciously absurd notion นะครับหรือว่าเป็นแนวคิดที่ไร้สาระอย่างน่าตลกนะอร่อยในที่นี้คือแบบน่าตลกนะแล้วก็นักเดินทางจะเป็นนักเดินทางได้ยังไงโดยที่ถ้าปู่เขาตายเนี่ยเขาก็ต้องไม่เกิดแล้วสิคนที่3ครับเดอการ์ดครับผมคนนี้เป็นนักประวัติศาสตร์นะครับไม่ใช่นักโทษทีครับนักปรัชญาแล้วก็นักคณิตศาสตร์ครับชาวฝรั่งเศสครับผู้มีส่วนสำคัญในการพัฒนาปรัชญาแล้วก็วิทยาศาสตร์สมัยใหม่คำพูดที่เราได้ยินบ่อยๆเลยนะครับ I think therefore I am นะครับเคยได้ยินอยู่ในเรียกว่าคำสุนทรพจน์ของประธานาธิบดีของอเมริกาด้วยนะครับก็เพราะเราคิดได้ไงเพราะเราเป็นคนเราคิดได้นะครับฉันเลยจึงมีชีวิตอยู่งั้นถ้าเราไม่ได้คิดเนี่ยเราก็คงไม่ใช่คนแล้วนั่นเองด้วยการบอกว่าอะไรครับด้วยการบอกว่ามันนำเสนอปริศนาที่น่าสนใจนะว่าแบบเฮ้ยเรื่องของสาเหตุแล้วก็เหตุผลหากปู่ของคนคนหนึ่งเสียชีวิตไปก่อนวัยอันควรตามตรรกะแล้วเนี่ยนักเดินทางคนนั้นเนี่ยเขาไม่ควรจะมีตัวตนเพื่อมาทำสิ่งนั้นด้วยหรือเปล่าบอวิออครับก็เลยตอบว่าโอ้นี่คือปริศนาที่ท้าทายความเข้าใจเกี่ยวกับเวลามันคือเส้นตรงและไม่เปลี่ยนแปลงอย่างแท้จริงใช่อย่างนั้นหรอการกระทำของเราในปัจจุบันมีผลต่ออดีตหรือไม่หรือมันไม่อาจเปลี่ยนแปลงอะไรได้จริงๆเลย unchangeable นะครับนิเช่ก็เลยตอบว่านี่คือการยืนยันอำนาจสูงสุดเหนือการดำรงอยู่ของตัวเองมันเปลี่ยนแปลงอดีตก็คือการควบคุมชะตากรรมได้อย่างแท้จริงถ้ามันเป็นอย่างนั้นมันก็คงเปลี่ยนแปลงได้ไม่เบาเนาะบอวิออก็เลยตอบกลับนะครับแต่พลังเนี้ยไม่น่ามาพร้อมกับผลกระทบทางจริยธรรมที่น่ากลัวงั้นหรอแบบเนี้ย terrifying นะครับสิทธิ์ของเราคืออะไรในการควบคุมเส้นทางแล้วก็โชคชะตาของผู้อื่นน้องนึกถึงคุณปู่ที่ไม่รู้อะไรเลยอยู่ๆมีหลานมาฆ่าเนี่ยก็คงงงๆเหมือนกันด้วยการเลยตอบครับว่านี่เป็นคำถามที่ท้าทายรากฐานของ I think therefore I am นะครับหรือว่าเพราะข้าคิดดังนั้นข้าจึงมีชีวิตอยู่นะครับหากข้าพเจ้าเปลี่ยนแปลงอดีตของข้าพเจ้าเองเนี่ยตัวข้าจะไม่เปลี่ยนแปลงรากฐานของตัวเองไปด้วยหรอแล้วไอ้สิ่งที่เป็นรากฐานของการมีชีวิตอยู่ของฉันคืออะไรกันบอวิออครับเลยตอบว่าถูกต้องแล้วหากการดำรงอยู่ของเราเนี่ยขึ้นอยู่กับประวัติของเราเนี่ยการเปลี่ยนแปลงประวัติเนี่ยอาจจะล้มล้างตัวตนที่พยายามเปลี่ยนแปลงนั้นออกไปด้วยอาจจะงงๆนิดนึงนะครับอาจจะเหมือนหนังบางเรื่องหรือบางทีก็อาจจะไม่เหมือนเนาะกับการย้อนกลับไปแก้ไขอดีตและปัจจุบันเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปนิเช่ก็ตอบว่าแต่พิจารณาการปลดปล่อยหรือว่าการเรียกว่า relief ออกมาก็ได้นะครับอันแชงเนี่ยจากโซ่ตรวนทางประวัติศาสตร์ความสามารถในการสร้างตัวตนใหม่อีกครั้งหนึ่งการย้อนกลับไปแก้ไขอดีตเนี่ยบางทีอาจจะทำให้เราได้ตัวตนใหม่มาก็ได้เดกาดเลยบอกว่าใช่แต่ถ้าทุกการกระทำสร้างความเป็นจริงใหม่เราก็จะติดอยู่ในเครือข่ายของความเป็นไปได้ที่ไม่มีที่สิ้นสุดเหมือนหนังหลายๆเรื่องที่เขานำเสนอนะว่าเรามีอินฟินิตยูนิเวิร์สนะครับมีการเปลี่ยนแปลงไทม์ไลน์นึงเนี่ยเกิดไทม์ไลน์ใหม่ขึ้นมาไม่มีที่สิ้นสุดซึ่งไม่มีทางควบคุมได้เนี่ย truly mastering anyบอวิออครับเลยตอบว่าจริงๆแล้วมันมีจริยธรรมที่ยังคงเป็นปัญหาอยู่นะเราต้องพิจารณาความรับผิดชอบที่มาพร้อมกับพลังอำนาจที่เสมือนพระเจ้าเช่นนี้ด้วยถ้าเรามีพลังในการย้อนกลับไปแก้ไขอะไรก็ได้โดยที่ไม่มีคอนซิเควนซ์หรือไม่มีผลลัพธ์อะไรตามมาเนี่ยไม่แน่เราอาจจะย้อนกลับไปแก้ได้ทุกอย่างเลยก็ได้ใช่ไหมครับก็เป็นแนวคิดที่
น่าชะงนไม่เบาเดี๋ยวเรามาดูตัวที่เกมเพลย์แล้วกันครับว่าเกมเพลย์เนี่ยบอกอะไรเรานะครับTime Travel การเดินทางทางเวลาปริศนาและก็ตัวเลือกสเต็ปแต่ละอันที่คุณเลือกเนี่ยมันอาจจะเป็นแฟบริกหรือเป็นพื้นผ้าใบของชีวิตของคุณเองนะครับเตรียมตัวที่จะดิฟลงไปในมิชชั่นหรือดำลงไปดำดิ่งลงไปแล้วก็ลองดูซิว่า Mystery of Grand Prada หรือว่าปริศนาคุณปู่เนี่ยมันเป็นยังไงคุณกำลังอยู่ใน Slick Time Machine หรือว่าเรียกว่าอะไรแคปซูลย้อนเวลานะครับในช่วงอึดใจเดียวครับผมคุณจะวาร์ปกลับไปที่โลกอดีตแล้วก็มันไม่ใช่เวลาที่คุณเกิดด้วยซ้ำตอนนั้นนะครับโจทย์ของคุณง่ายมากเลยครับหาปู่ของคุณแล้วก็จัดการซะนะครับ verify จัดการซะแล้วดูว่ามันจะเปลี่ยนแปลงอะไรได้ไหมทีนี้เหมือนทุกครั้งครับมันน่าจะมีอะไรซ่อนอยู่เสมอเดี๋ยวผมลองดูนิดนึงว่ามีปุ่มอะไรให้กดไหมมันจะไม่มีนะครับไปเลยดีกว่าตอนนี้ครับคุณถึงบ้านปู่ของคุณแล้วบ้านธรรมดาแต่ว่าเป็นกุญแจสำคัญเลยครับในภารกิจของคุณนี่คือ50ปีก่อนที่จะเข้าข้างในได้เนี่ยคุณต้องตัดสินใจดีๆนะว่าจะเลือกทางไหนข้อที่1ค่อยๆสีเข้าไปหรือค่อยๆแอบเข้าไป2 burst ประตูที่1เนี่ยเข้าไปเลยอันที่3ครับปลอมตัวเป็น neighbor ครับถ้าสมมติว่าเลือกเนาะมันก็มี3ทางแต่คุณผู้ฟังคิดว่าอยู่ๆมีคนพังประตูเข้าไปแล้วฆ่าเนี่ยจริงๆมันก็ง่ายแต่ถ้าเขาไม่ได้อยู่คนเดียวล่ะเราเลือกปลอมตัวก่อนแล้วกันนะครับเมื่อเราจะเจอใครสักคนหนึ่งครับyou chose คุณเลือกที่จะเรียกว่าปลอมตัวนะครับโอ้ยคุณยายเนาะคุณยายก็จำได้จำได้แล้วก็เลยขอเชิญคุณเข้าไปในบ้านนะครับไปเล่นโป๊กเกอร์เกมกับคุณปู่ของคุณคุณปลอมตัวได้แนบเนียนมากทำให้คุณได้เข้าบ้านโดยที่ไม่ต้องมี suspicion หรือว่าน่าสงสัยอะไรเลยนะครับในบ้านเนี่ยคุณยายเนี่ยก็บอกว่าเอ้ยทำตัวให้เหมือนบ้านตัวเองนะทีนี้ล่ะครับคุณมีโอกาสในการค้นหาแล้วก็สืบสวนในบ้านแล้วข้อที่1ครับไปที่ห้องครัวเลยข้อที่2ครับไปเรียนครับไปอ่านหนังสือไปดูหน่อยว่ามีหนังสืออะไรบ้างข้อที่3ครับไปห้องนั่งเล่นนะครับแล้วดูว่ามีอะไรอยู่ในนั้นแน่นอนครับถึงเขาจะบอกว่าทำตัวเหมือนบ้านเนาะเราก็ไปที่ห้องนั่งเล่นเลยกันนะครับไปดูกันเนี่ยเขาบอกเล่นโป๊กเกอร์อยู่ไงเหมือนคุณจะนั่งเก้าอี้นะครับแล้วก็ล้มลงแล้วก็คุณไปที่ห้องนั่งเล่นครับแล้วก็นั่งอยู่บนเก้าอี้เก่าๆตัวนึงแล้วก็กำลังคิดว่าจะทำอะไรต่อแต่ทันใดนั้นเองครับน้ำหนักของคุณเนี่ยก็ทำให้คุณหล่นลงไปที่พื้นครับเก้าอี้พังเลยคุณยายมองรีบวิ่งเข้ามาเลยแล้วก็เห็นว่าคุณไม่ใช่เพื่อนบ้านแล้วก็แทงคุณเลยทำให้คุณเนี่ยไม่ประสบความสำเร็จในมิชชั่นที่คุณได้รับมอบหมายมาย้อนกลับมาใหม่ครับแจ้งว่าทุกตัวเลือกเนี่ยจะมีทางเดียวนะครับที่สักเซสอย่างเมื่อกี้หน้าบ้านก็เหมือนกันมีทางเดียวที่สักเซสงั้นต่อไปครับเราไปดูกันที่ห้องครัวกันดีกว่าซึ่งน่าจะเป็นที่ที่คุณยายอยู่เห็นเปิดกล้วยแล้วใจคอไม่ดีเลยฮะคุณตัดสินใจที่จะไปที่ห้องครัวเพื่อดูว่าเอ๊ะมีอะไรอาหารอะไรอยู่นะครับแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยคุณก็สะดุดลื่นล้มบนเปลือกกล้วยและทันทีที่คุณหล่นล้มลงบนพื้นเนี่ยโอ้โหมันรุนแรงมากจนภารกิจคุณเนี่ยต้องจบเลยใน tragedy หรือว่าอาจจะเป็น unforeseen หรือว่าสิ่งที่อุบัติเหตุที่ไม่คาดคิดมาก่อนงั้นมีอันเดียวแล้วครับไปที่ห้องหนังสือครับผมคุณตัดสินใจจะไปห้องหนังสือนะครับแล้วก็เจอคุณปู่เนี่ยนั่งอ่านหนังสืออยู่คุณก็รอนิดนึงแล้วเขาก็บอกว่าเล่นโป๊กเกอร์ด้วยกันไหมข้อที่1ครับใส่ยาพิษลงไปในน้ำ2ครับรูปหัวแมวครับและ3ครับตรวจสอบชั้นหนังสือครับเพื่อไม่ให้ obvious เกินไปและในขณะเดียวกันเขาน่าจะกำลังอ่านหนังสืออยู่คงไม่สนใจเราหรอกเนาะเดี๋ยวเราผสมยาพิษลงไปเลยแล้วกันโอเคครับอย่างที่เคยบอกไปครับเกมมันเกิดอะไรก็เกิดขึ้นได้เนาะเมื่อคุณเติมยาพิษลงไปเนี่ยแมวก็กระโดดขึ้นมาทำให้น้ำเนี่ยที่ติดพิษเนาะเข้าไปหาตัวคุณนะครับกระจายทั่วตัวคุณเลยแล้วก็ทำให้คุณเนี่ยไม่สามารถทำภารกิจได้สำเร็จได้อ่ะงั้นเรามาแก้ไขกันใหม่ครับผมว่ามันต้องหักมุมตรงที่ว่าถ้าเราไปยุ่งกับแมวเนี่ยน่าจะมีอะไรดีขึ้นเราลองไปลูบแมวโอเคครับคุณเลือกที่จะลูบหัวแมวครับ
และในขณะที่คุณเดินไปหามันเนี่ยคุณก็ลื่นพรมครับผมทำให้เก้าอี้ของคุณปู่เนี่ยก็ล้มลงมาเหมือนกันทำให้เขาเนี่ยหล่นลงมาโอ้ยกิจกรรมนี้ครับหรือว่าเหตุที่เกิดขึ้นเนี่ยทำให้คุณปู่ก็เสียชีวิตแล้วคุณก็เสียชีวิตเหมือนกันแล้วมาดูว่ามีอะไรเกิดขึ้นครับมิชชั่นคอมพลีทครับทันทีที่แบบคุณปู่ล้มลงนะครับคุณรู้สึกว่าให้มันมีอะไรแปลกๆสีมันก็เพี้ยนไปทุกอย่างดูแปลกๆแล้วก็เวลาเนี่ยดูเหมือนจะฉีกขาดออกจากกันหรือว่าแบบโอ้โหริปเปิลสั่นสะเทือนไปหมดเลยแต่คุณก็กำลังนั่งอ่านหนังสือพิมพ์อยู่กลายเป็นคุณนี่แหละกลายเป็นคุณปู่ฉันในนั้นเองครับคนที่แต่งตัวเหมือนเนเบอร์สนะครับก็เดินเข้ามางงไหมและนั่นคือจุดจบของเรื่องนี้ครับถ้าคุณเลือกที่จะเริ่มใหม่เนี่ยคุณอาจจะย้อนกลับไปลองเล่นใหม่เนี่ยแหละและถ้าคุณเริ่มใหม่อันนี้เขาก็ใจดีนะบอกเราว่าทุกอย่างจะเหมือนเดิมถ้าเราย้อนกลับไปเล่นนะครับงั้นเดี๋ยวเราออกไปคุยกันด้านหน้าดีกว่าครับว่าเอ๊ะกิจกรรมนี้หรือว่าไอ้ปริศนาเนี่ยนะบอกอะไรกับเราหรือสอนอะไรเราได้เรียนรู้อะไรจากมันนะครับกับปริศนานี้เป็นเรื่องที่น่าสนใจไม่น้อยนะครับที่เราได้เห็นว่าเฮ้ยการที่เราพยายามย้อนกลับไปแก้ไขอดีตเนี่ยเมื่อกี้ถ้าเราทุกคนสังเกตนะครับจังหวะที่เราเดินไปจะลูบหัวแมวเนี่ยแล้วเราลื่นพรมนะครับทำให้ตายทั้งคู่เลยจริงๆตัวเกมมันอาจจะกำลังพยายามบอกเราได้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าคุณปู่ตายเนี่ยเราก็ไม่มีทางที่จะมีชีวิตอยู่ได้มันอาจจะเป็นกฎของเวลากฎของโลกเรานะครับว่าถ้าเฮ้ยปู่เราตายไปเนี่ยแล้วเราจะมีชีวิตอยู่ได้ยังไงมันเลยทำให้เราตายทันทีพร้อมกับปู่เลยหรือไม่ก็จริงๆแล้วอาจจะเป็นความบังเอิญเฉยๆนะครับมันก็ไม่มีใครรู้เนาะเพราะแม้แต่วิทยาศาสตร์เองนะครับก็ไม่เคยสรุปเรื่องนี้เหมือนกันต้องบอกแบบนี้ครับถ้าเราพูดถึงการเดินทางข้ามเวลาเนี่ยโหมันมีตั้งแต่ในวิทยาศาสตร์นะครับในวรรณกรรมหรือว่าถ้าในทางวิทยาศาสตร์เนี่ยเขาอาจจะบอกว่าการเดินทางข้ามเวลามักจะอิงกับแนวคิดของสัมพันธภาพของไอน์สไตน์นี่แหละคือเวลาจริงๆแล้วไม่ได้เป็นเส้นตรงที่ตายตัวนะมันมีความยืดหยุ่นแล้วก็เชื่อมโยงกับแรงโน้มถ่วงของเราความเร็วของเราเนี่ยมันเลยทำให้เกิดแนวคิดว่าถ้าเราสามารถเดินทางได้เร็วเท่ากับหรือว่าใกล้เคียงกับความเร็วแสงเนี่ยเราอาจจะสามารถเคลื่อนที่ไปในอนาคตได้แต่จริงๆแล้วเขาก็บอกว่าการย้อนกลับไปอดีตเนี่ยเป็นอีกเรื่องนึงนะเป็นเรื่องที่ยากกว่านั้น น่าสนใจไหมเปล่าแต่ทีนี้ครับสิ่งที่ผมอยากจะชวนคุยในวันนี้หรือว่าหัวข้อและการที่เราได้เรียนรู้จากกันเนี่ยคือการที่เรามองไปในอดีตเนี่ยมันทำให้เราเห็นความสำคัญของปัจจุบันมากขึ้นหลายๆครั้งนะครับที่เราพยายามไปปฏิบัติธรรมใช่ไหมแล้วเขาก็จะให้ลองนึกถึงอดีตเนี่ยมันไม่ใช่เราติดอยู่ในอดีตนะแต่มันทำให้เรามีสติรับรู้อยู่ในปัจจุบันหรือว่าเข้าใจความเป็นมาจนมาถึงปัจจุบันนี่แหละทีนี้ครับอยากจะให้นึกถึงอีกเรื่องนึงซึ่งเป็นแนวคิดที่มีมานานแล้วเหมือนกันแล้วก็น่าจะเคยได้ยินไม่เบานะครับเกี่ยวกับปรากฏการณ์ผีเสื้อหรือว่าบัตเตอร์ฟลายเอฟเฟคครับผมแนวคิดนี้นะครับอธิบายถึงว่าเอ๊บางทีไอ้สิ่งเล็กๆนะครับอย่างเช่นการกระพือปีกของผีเสื้อที่อยู่ในบราซิลเนี่ยเขาเน้นด้วยนะที่อยู่ในบราซิลเนี่ยจะส่งผลต่อเนื่องกันเป็นลูกโซ่นะครับจนไปก่อเกิดพายุทอร์นาโดในเท็กซัสฟังดูแปลกนะครับว่าทำไมผีเสื้อตัวเดียวที่ขยับปีกเนี่ยมันจะก่อให้เกิดอะไรแต่ถ้าเราลองมาไล่เรียงแบบที่เขาบอกนะครับผีเสื้อกระพือปีกทำให้เกิดสิ่งนั้นทำให้เกิดสิ่งนั้นสิ่งนั้นทำให้เกิดสิ่งนี้สิ่งนี้ทำให้เกิดสิ่งนั้นไล่ไปเรื่อยๆจนที่ในที่สุดเนี่ยมันเกิดกลายเป็นพายุทอร์นาโดที่สร้างความเสียหายได้มโหฬารนะครับอันนี้ก็เลยเป็นสิ่งที่เขายกตัวอย่างมาทีนี้แนวคิดนี้ครับมันมาจากไหนต้องบอกว่าแนวคิดนี้ถ้าลองศึกษาค้นลึกลงไปเนี่ยแนวคิดนี้นะครับมาจากแนวคิดทฤษฎีความโกลาหลนะครับหรือว่า chaos นี่แหละคือเป็นสาขาของคณิตศาสตร์นะครับที่ศึกษาว่าเฮ้ยในระบบที่ซับซ้อนแล้วก็ไม่แน่นอนเนี่ยสามารถนำไปสู่ผลลัพธ์ที่มัน chaotic หรือมันไม่สามารถคาดฝันได้ลองนึกแบบนี้ก็ได้ครับในชีวิตเราเองเนี่ยมีปรากฏการณ์ผีเสื้อแบบเนี้ยเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลานะครับบางครั้งการตัดสินใจเล็กๆหรือการกระทำอะไรที่เล็กๆน้อยๆเนี่ยอาจจะเปลี่ยนชีวิตเราไปอย่างสิ้นเชิงเลยยกตัวอย่างอย่างเช่นวันนี้คุณตัดสินใจเดินไปเส้นทางใหม่ในการทำงานแล้วกันระหว่างทางคุณเจอกับเพื่อนเก่าที่ไม่ได้เจอกันมานานๆคุณทั้งสองก็เลยหยุดคุยกันนั่นแหละและอาจจะได้โอกาสในการทำงานใหม่ๆนะครับมีโอกาสที่หยิบยื่นมาจากกันและกันหรือทำให้เกิดมิตรภาพที่เฮ้ยกลับไปสนิทกันเหมือนเดิมทั้งที่ทั้งหมดเนี่ยเกิดจากการตัดสินใจเล็กๆของคุณเองในการเปลี่ยนทางเดินทางในวันนั้น
และปรากฏการผีเสื้อนะครับไม่ได้จำกัดอยู่แค่ในชีวิตของเราเท่านั้นนะมันยังมีบทบาทในประวัติศาสตร์โลกอีกด้วยนะครับอย่างที่บอกไปเนาะจริงๆ Thought Experiment เรื่องที่เราคุยกันเนี่ยมันมีผลกับประวัติศาสตร์นะครับตัวอย่างที่น่าสนใจครับการลอบสังหารอาร์คเดยุคฟรานซ์นะครับเฟอร์ดินานด์ในปี1914ครับการสังหารนั้นนะครับเป็นเหตุการณ์ที่เล็กๆในตอนแรกนะครับแต่มันกลับกลายเป็นตัวจุดประกายที่ทำไปสู่สงครามโลกครั้งที่1เลยก็ว่าได้เหตุการณ์นี้นะครับมีผลกระทบในระดับที่เปลี่ยนแปลงโลกไปอย่างมหาศาลจนถึงทุกวันนี้เลยนะครับนี่แหละครับอันนี้คือเขากำลังจะมองว่าการเปลี่ยนแปลงเล็กๆเนี่ยมันก่อให้เกิดผลใหญ่แต่ก็ยังจะมีมุมมองอีกฝั่งนึงนะครับที่บอกว่าเฮ้ยจริงๆมันไม่ใช่การเปลี่ยนแปลงเล็กๆหรอกมันก็แค่เรื่องที่เกิดขึ้นน่ะคุณแค่มองในมุมมองของปัจจุบันไงแล้วมองย้อนไปคุณก็มองว่าอันนั้นคือผีเสื้อเล็กๆอันนี้คือผีเสื้อเล็กๆแต่จริงๆแล้วมันก็แค่เกิดขึ้นของมันปกติก็จริงครับทีนี้ถ้าเรามาลองมองในเชิงวิทยาศาสตร์ครับปรากฏการณ์นี้ครับทำให้เราต้องนึกถึงความไม่แน่นอนและความซับซ้อนของธรรมชาตินี่แหละแล้วก็จักรวาลเราอาจจะเคยได้ยินกฎของนิวตันนะครับเราอาจจะคิดว่าทุกอย่างในจักรวาลเนี่ยควรจะสามารถคาดการได้แต่ทฤษฎีความโกลาหลเนี่ยบอกไว้ว่าระบบที่ซับซ้อนอย่างสภาพอากาศหรือสิ่งแวดล้อมเนี่ยยากที่จะคาดเดาแม้ว่าเราจะรู้ตัวแปรต่างๆแต่ก็ยังไม่สามารถคาดการได้ทั้งหมดซึ่งมันไม่เกินจริงนะครับอย่างที่แต่ก่อนเราเคยได้ยินนะครับว่านักวิทยาศาสตร์เนี่ยบอกว่าถ้าโลกเราร้อนเกิน3องศา2องศาหรือว่ากี่องศาก็ตาม 1.5 องศาเนี่ยเราจะอยู่ที่ point of no return หรือว่าเราจะไม่สามารถแก้ไขอะไรได้แล้วโลกเราจะค่อยๆร้อนเกินจนอยู่กันไม่ได้แต่จริงๆแล้วครับอย่างที่บอกว่าโลกมันก็เป็นสิ่งมีชีวิตชนิดหนึ่งเหมือนทฤษฎีไกอานะครับโลกเราก็เป็นออร์แกนิซึมนี่แหละสุดท้ายมันก็จะพยายามอยู่รอดในตัวมันเองนะครับสิ่งต่างๆบนโลกเนี่ยก็จะพยายามอยู่รอดเผลอๆเราเนี่ยแหละเป็นเชื้อมะเร็งร้ายของโลกเลยก็ว่าได้เนี่ยแหละครับมันทำให้เราตระหนักว่าบางทีเราอาจจะควบคุมได้แค่ส่วนเล็กๆของชีวิตเราเท่านั้นแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าไม่ดีนะการที่เราควบคุมส่วนเล็กๆได้เนี่ยอาจจะหมายถึงมันสามารถขยายผลไปในสิ่งที่ดีกว่าได้เช่นกันแล้วในเชิงจิตวิทยากับปรัชญาล่ะปรากฏการผีเสื้อนะครับยังทำให้เราตั้งคำถามกับตัวเองของตัวตนของเรานะครับในเชิงลึกด้วยนะว่าเฮ้ยลองคิดดูการกระทำที่เราตัดสินใจเล็กๆน้อยๆที่จะทำในทุกๆวันเนี่ยอาจจะเป็นตัวสร้างเส้นทางชีวิตที่แตกต่างออกไปก็ได้คุณอาจจะเลิกขี้เกียจเลยก็ได้นะจากการที่คุณตัดสินใจเล็กๆเหมือนที่เขาบอกครับ power of habit นะครับการที่เราเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างเล็กๆน้อยๆแล้วทำซ้ำๆจนมันเป็นนิสัยเนี่ยอาจจะทำให้คุณเนี่ยปลดเปลื้องตัวเองออกมาหรือทำให้คุณเป็นคนใหม่เลยก็ได้เช่นถ้าคุณเลือกที่จะไม่ตอบรับโอกาสหนึ่งในวันนี้ชีวิตคุณจะไปในทิศทางไหนหรือถ้าคุณตัดสินใจจะก้าวข้ามความกลัวเล็กๆนะครับแล้วตัดสินใจทำอะไรลงไปเนี่ยชีวิตคุณจะเป็นยังไงมันทำให้เราเห็นนะครับว่าจริงๆเราเองเนี่ยก็มีอำนาจมากกว่าที่เราคิดนะคุณไม่ใช่สิ่งมีชีวิตคนนึงที่ไม่สามารถทำอะไรได้หรอกแต่จริงมีอะไรตั้งหลายอย่างที่คุณทำได้แค่คุณตัดสินใจว่าคุณจะทำแล้วก็เชฟอนาคตของเราไปในแบบไหนคำถามที่น่าสนใจครับคือเราควรจะใส่ใจการกระทำเล็กๆน้อยๆในชีวิตเนี่ยมากน้อยแค่ไหนเราควรใช้ชีวิตด้วยความระมัดระวังและก็ควรปล่อยให้มันเป็นไปตามธรรมชาติเราจะชั่งน้ำหนักมันยังไงดีว่าอันไหนเราจะเลือกอันไหนเราจะปล่อยเป็นตามธรรมชาติหลายคนอาจจะคิดว่าไม่สำคัญนะครับแต่เมื่อคุณรู้ว่าการกระทำของทุกอันของคุณเนี่ยเรียกว่ามันกระส่งผลกระทบอย่างลึกซึ้งแล้วกันคุณอาจจะเริ่มอยากจะตัดสินใจแล้วไหมพอเราคิดว่าเฮ้ยทุกการกระทำของเราเนี่ยมันต้องคิดนะมันก่อให้เกิดผลเนี่ยเราอาจจะอยากจะตัดสินใจนะครับสุดท้ายแล้วครับปรากฏการผีเสื้อเนี่ยหรือว่า butterfly effect นะครับเตือนให้เราเห็นว่าชีวิตเนี่ยคือระบบที่เต็มไปด้วยความเชื่อมโยงและก็ซับซ้อนทุกการกระทำทุกคำพูดทุกการตัดสินใจอาจจะเป็นจุดเริ่มต้นของสิ่งที่เราไม่เคยคาดคิดมาก่อนก็ได้มีหลายเรื่องในชีวิตนะครับที่อาจจะมองว่าเป็น turning point ก็ได้นะครับเราอาจจะไม่สามารถควบคุมทุกอย่างได้ครับแต่เราสามารถควบคุมได้อย่างนึงครับคือสิ่งที่เราปฏิบัติกับชีวิตของตัวเราเองสิ่งที่เราเลือกเองได้นี่คือสิ่งที่เราควบคุมได้ครับและนี่แหละคือสิ่งที่เราทุกคนควรคำนึงถึงไม่ว่าเราจะอยู่ที่ไหนจะทำอะไรชีวิตซับซ้อนแค่ไหนหรือคาดเดาไม่ได้แค่ไหนก็ตามแต่ความสวยงามมันก็อยู่ตรงนั้นแหละครับเพราะทุกๆการตัดสินใจเล็กๆน้อยๆเนี่ยมันทำให้ชีวิตของเราเนี่ยมีความหมายในแบบของเราเองแล้วความเป็นไปได้ที่มันไม่สิ้นสุดนี่แหละก็ทำให้ชีวิตเนี่ยมันเป็นชีวิตขอบคุณที่ติดตาม Thought Experiment Simulator นะครับอย่าลืมนะครับเกมนี้ก็จะเป็น EP หน้าก็น่าจะเป็น EP สุดท้ายแล้วท่านใดที่มีเกมอะไรที่น่าสนใจเนี่ยก็อย่าลืมคอมเมนต์มาบอกกันนะครับเดี๋ยวผมจะได้ลองไปโหลดมาเล่นดูสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนแล้วครับพบกันใหม่ใน EP ถัดไปวันพุธหน้าครับขอบคุณครับ